วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูหอยทอดผงกะหรี่ขั้นตอนแรกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งมันแป้งทอดกรอบและผงกะหรี่คนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำปูนใสคนผสมจนแป้งละลายเข้ากันดีเติมต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ลงในกระทะขณะน้ำมันร้อนทอดสักครู่แล้วโรยหน้าด้วยเนื้อหอยแมลงภู่ใส่ไข่ไก่เกลี่ยให้ทั่วแล้วทอดจนสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะใบเดิมตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมถั่วงอกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดพอสุกแล้วตักถั่วงอกใส่จานเสิร์ฟตักหอยทอดวางบนถั่วงอกโรยต้นหอมซอยและพริกไทยป่นวางช่อผักชีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานคู่กับน้ำจิ้มค่ะ